สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเรซินหรืออีพ็อกซี่เรซินยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อน้ำยาเนี่ยเปื้อนมือเปื้อนอุปกรณ์หรือว่าหยดลงพื้นหกลงบนโต๊ะเนี่ยเราจะใช้อะไรล้างกันล่ะคลิปนี้เรามีคำตอบครับเราแนะนำน้ำยา2ชนิดนี้เลยครับที่เหมาะกับการล้างทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอีพ็อกซี่เรซินโพลิสเตอร์เรซินหรือแม้กระทั่ง PU ชนิดแรกคืออะซิโตนล้างได้ดีออกหมดจดกลิ่นไม่แรงมากระเหยเร็วชนิดที่2คือทินเนอร์ 3A ประสิทธิภาพรองลงมาจากอะซิโตนมีข้อเสียคือกลิ่นแรงและระเหยช้าส่วนการทำความสะอาดมีได้ทั้งใช้ชุบผ้าเช็ดใช้ล้างในขวดหรือภาชนะที่เราผสมการล้างหรือการเช็ดน้ำยาต้องล้างในขณะที่ยังไม่แข็งตัวกรณีที่น้ำยาแข็งตัวแล้วจะไม่สามารถล้างออกมาได้เลยครับใช้ล้างแปรงเช็ดน้ำยาที่หยดลงพื้นและล้างลูกกลิ้งสำหรับมือใหม่ที่ยังงงๆกันอยู่ก็เลือกใช้กันได้เลยครับ2ชนิดนี้อย่าลืม Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าและขอคำปรึกษาติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ